วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่31สิงหาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเมื่อจะเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันการทำงานสภาพคล่องเงินทองนะครับปัญหาครอบครัวความรักรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการในช่วงที่1นั้นจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนหมู่มากซึ่งจัดแบ่งตามราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์วันนี้ควรระมัดระวังสิ่งไหนควรจะเปิดเกมรุกในเรื่องอะไรสีไหนโฉลกสีไหนควรหลีกเลี่ยงเบรก2และเบรกที่3นั้นจะเป็นการพูดคุยกันสดๆครับ2ช่องทางหลักๆก็คือทาง SMS แล้วก็ทางสายที่โฟนอินเข้ามา SMS นะครับเป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นเวลาส่งข้อมูลคำถามเข้ามาเนี่ยส่งมาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดครับส่งมาที่4221606ถามในเรื่องของงานบอกเลยคุณทำอาชีพอะไรผมเน้นนะฮะถามลัคนาก็ระบุจังหวัดเข้ามาด้วยสถานที่ที่เราเกิดไม่ใช่จังหวัดที่อยู่นะครับส่วนในแง่ของสายโฟนอิน2หมายเลขสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับ024960493-4อันนี้คือช่วงเบรกที่2และก็เบรกที่3ส่วนเบรกสุดท้ายครับก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับนำจดหมายมาตอบไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่มาจากทางเว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้หรือจะเป็นทางอีเมลนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com และในเรื่องของการสื่อสารวิธีการเดิมๆนะครับในเรื่องของการเขียนจดหมาย 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ก็11140ใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับ0831997972และสุดท้ายเลยนะครับในเรื่องของเลิกงามยามดีที่สำคัญสำหรับจะใช้วางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้านะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของรายการรวมถึงในเรื่องของช่องทางการสื่อสารและก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่มีความสนใจที่อยากจะศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังครับไม่ว่าจะศึกษาเพื่อเป็นการประดับความรู้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะครับช่วงนี้ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมก็กำลังจะได้มีการจัดอบรมคอร์สใหม่นะครับซึ่งจะมีการสอนโหราศาสตร์หลากหลายแขนงหลากหลายสาขาวิชาครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างชาติเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ยิปซีนะครับไพ่ประเภทต่างๆรวมถึงในเรื่องของลายมือลายเซ็นห่วงจุ้ยพิธีกรรมตลอดจนในเรื่องของโงเห้งนะครับในเรื่องของเรื่องราวของตัวเลขหรือแม้กระทั่งในส่วนของภาคพยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการรองรับ AEC ซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งครับ1วิชาใช้เวลาเรียน3เดือนครับหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลอย่างจริงจังชัดเจนคุมสอบกันเหมือนเด็กๆเลยครับไม่ให้ลอกกันอยากจะได้มั่นใจจริงๆว่าคุณที่จบการศึกษาจากที่สถาบันแห่งนี้แล้วสามารถที่จะไปพยากรณ์ให้ความช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าใครสอบไม่ผ่านล่ะให้เรียนใหม่ครับโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดสำหรับค่าใช้จ่ายก็ต้องถือว่าไม่แพงนะครับเพียงท่านละ 3,000 บาทเท่านั้นในส่วนของการลงทะเบียนแต่ในเรื่องของตำรับตำราหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละวิชาก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะแต่ละศาสตร์เครื่องมือก็ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับการเรียนการสอนก็จะจัดแบ่งเป็น2ส่วนใครสะดวกที่จะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ทางสมาคมเปิดคอร์สใหม่ในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4กันยายนนี้นะครับสถานที่เรียนเนี่ยย้ายนะครับของเดิมเนี่ยเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตรรสจะย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ก็คืออยู่ราชดำเนินนอกใกล้ๆกับยูนิเซฟนะก็คืออยู่ใกล้ๆกับคลองพดุงกรุงเกษมนั่นแหละหาไม่ยาก
รือถ้าใครสะดวกจะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์ครับคอร์สใหม่ก็จะเปิดในวันจะสอนทุกอังคารพุธนะครับคอร์สใหม่ก็เริ่มอังคารที่6แล้วก็พุธที่7กันยายนแต่ถ้าเรียนช่วงกลางสัปดาห์นั้นจะสอนกันที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับกันตนาของเรานี่แหละใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง0891509909ครับและ0961045299ก็สำหรับใครที่สนใจก็เชิญชวนสอบถามกันได้เลยนะครับและบอกด้วยก็ได้ว่าได้รับการแนะนำมาจากผมจากรายการเปิดดวง12ราศีครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับของทั้ง12ราศีกับวันพุธสิ้นเดือนแบบนี้นะครับ31สิงหาคม2559จันทรคติการนะครับแรม13ค่ำเดือน9ปีวอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศปูรภาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีโอกาสได้ลาภผลจากพวกผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีสุภาพสตรีเป็นหัวหน้างานเนี่ยวันนี้พยายามล็อบบี้พยายามเข้าหาสภาพคล่องก็ถ่ายดีครับวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนความรักวันนี้ระวังจะมีปัญหากันในเรื่องของเวลาคนโสดไม่มีดวงครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้คำพูดนั้นสำคัญชะไหนให้ระวังให้ดีครับเพราะวันนี้หลายเหตุปัจจัยเราจะต้องทำงานแบบรวดเร็วแข่งกับเวลานะฉะนั้นการสื่อสารระวังการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างไว้ด้วยเงินทองใครมีทรัพย์เดิมให้เล่นแร่แปรธาตุจากสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องใช้ทุนรอนใหม่ความรักต้องอดทนครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับวันนี้วาทศิลป์ถ้ามีต้องรู้จักใช้สีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเขาบอกพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครับวันนี้ดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนะครับขรุขระบ้างหมุนบ้างออกแรงบ้างผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนแต่ภาพรวมต้องบอกว่ายังพอเอาตัวรอดไหวความรักทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าคิดเยอะนะครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามได้แค่ไหนก็แค่นั้นเสริมในเรื่องของงานฮะวันนี้ต้องอาหาเขาเรียกว่าคิดบวกให้ได้นะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีแกะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ขอเพียงแค่ไม่ถอดใจเวลาพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือแม้กระทั่งคู่แข่งขันเหมาะสำหรับการประลองกำลังนะฮะการแสดงศักยภาพที่ตัวเรามีพอจะมีลาภผลในเรื่องสิทธิประโยชน์เงินทองทองทั้งขาเข้าและขาออกได้มากกว่าที่คาดจ่ายน้อยกว่าประมาณการเป็นไปได้ทั้งสิ้นหัวใจคนมีคู่แล้วหากรู้ว่าอะไรไม่ดีก็อย่าทำทั้งต่อหน้าและลับหลังคนโสดถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็อย่าเพิ่งแสดงอาการครับต่อสู้แข่งขันประลองกำลังคุณก็ต้องกระตือรือร้นนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้วัวเดินฮะชีพจรลงเท้าหรืออาจจะต้องทำงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถแต่แนวโน้มดีนะครับการเงินถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ก็ต้องมีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมนะส่วนใหญ่โอกาสมามี100บาทก็เทเกือบทั้งหมดไม่เอาความรักไม่ต้องหวือหวาครับวันนี้ให้เน้นความถี่ความเสมอต้นเสมอปลายเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตสีเขียวครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันที่ชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับจัดเตรียมแผนสำรองนะวันนี้ตรงตามดวงผมเป๊ะนะ
เพราะงานที่ทำหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเงินเดินทางสายกลางดีที่สุดอย่ามัธยัสถ์จนเกินงามบางครั้งประหยัดจนตัวเองเดือดร้อนไม่เอาแต่ในทางกลับกันก็อย่ากล้าจนเกินพอดีอย่าบุ่มบามจนเกินตัวความรักคนที่มีโอกาสให้เข้าตามตรอกออกตามประตูครับอย่าเร่งรีบไม่ควรชิงสุขก่อนหามแต่วันนี้เมถุนฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับสีดำฮะเสริมสุขภาพส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มลองมาทวนกันนะฮะ6ราศีแรกจำกันง่ายๆเมถุนสุขภาพนะครับส่วนชาวราศีพฤษภวันนี้เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองมีครอบครัวอยู่แล้วส่วนราศีที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานนะเมษเนี่ยออกแนวต้องตื่นตัวต้องขวนขวายต้องสู้ส่วนชาวราศีมีนนั้นวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ทัศนคติการทำงานครับพยายามคิดในทางบวกส่วนชาวราศีกุมเน้นเรื่องงานเหมือนกันแต่เป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาสำหรับชาวราศีมังกรเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เน้นในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการมีเวลาดูแลให้กันครึ่งแรกผ่านไปนะครับมาดู45นาทีหลังนะครับหรือว่าครึ่งหลังนะกรกฎฮะราศีปู15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพยายามลดหรือกระชับขั้นตอนการทำงานให้สั้นที่สุดนะครับวันนี้อาจจะต้องแข่งกับเวลาบางอย่างบายพาสได้ให้ทำการเงินต้องมีน้ำจิตน้ำใจให้กับคนรอบข้างครับหากมีเวลามากพอให้แบ่งปันอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนความรักไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆและวันนี้กรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพแต่ผมกลับเน้นนะให้กระตือรือร้นหน่อยเพราะวันนี้งานต้องเร็วต้องไวพูดอยู่เสมอและคิดได้ก่อนทำทีหลังก็ไม่เกิดประโยชน์สีน้ำตาลนะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันที่ชาวราศีสิงห์นะครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าใจร้อนนะครับในการทำงานถึงแม้ว่าจะมองเห็นผลลัพธ์เบื้องหน้าแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงแต่ของบางอย่างต้องเดินตามสเต็ปต้องทำงานตามขั้นตอนแบบแผนที่เขากำหนดไว้โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบในอนาคตระวังนะครับการเงินพอจะมีสายป่านนะครับและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าเราถือว่าสมรูปหัวใจไม่เด่นครับต้องใช้ความพยายามให้มากหน่อยไม่ว่าจะง้องอนหรือเข้าหาคนพิเศษก็ตามเสริมในเรื่องของงานนะเดินตาม procedure นะครับทำตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อได้ชาวราศีกันนะครับหญิงสาวนะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้วิถีเดิมๆถือว่าดีไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัยดูไม่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาหนักกว่าเดิมส่วนเรื่องของเงินทองๆถ้ามีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาให้ใช้บริการจากมิตรเก่าสหายเดิมความรักวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าใช่เสริมเรื่องงานฮะคลุมเครือไม่ชัดเจนอึมครึมสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันที่ชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าฝากอนาคตไว้กับใครพยายามพึ่งพาตัวเองเยอะๆเพราะวันนี้ถึงจะมีบริวารและคนรอบข้างก็ไม่ได้ดั่งใจนะครับเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่ามองโลกสวยไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนฉะนั้นเวลามีใครมาชักชวนโน้มน้าวโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับความรักเน้นไปที่คนมีครอบครัวแล้วระวังจะมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับวันนี้ฝากอนาคตไว้กับใครลำบากให้มีคนอุปถัมภ์สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันได้ชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องคนของใครผมหมายถึงการเมืองในองค์กรนะครับระวังจะขัดแข้งขัดขาขโมยซีนส่วนการเงินไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารซึ่งเรียกยากอยู่แล้วความรักก็อย่าแกว่งเท้าหาเส้นอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดหนักแน่นหน่อยนะครับทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการทำงานภายในองค์กร
สีเทาฮะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่า กังวลในเรื่องของภาพลักษณ์ให้มากจนเกินไปไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มนะครับอะไรที่ทำเองไม่ได้ไม่แปลกที่จะขอความช่วยเหลือวันนี้เราขอเขาช่วยวันหน้าเราก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเขาบ้างการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรส่วนความรักก็มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะคนโสดนะครับเสริมเรื่องงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำนะครับเรามาทวนกันนะครึ่งหลังเมื่อกี้เพิ่งกล่าวไปนะครับธนูก็เสริมเรื่องงานเน้นไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มไม่ต้องกลัวเสียหน้านะครับส่วนพิจิกกับกลายเป็นว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวเรื่องคู่ครองของใครส่วนชาวราศีตุลนั้นคนรอบข้างไม่ได้ดังใจฉะนั้นก็ต้องหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์ส่วนชาวราศีกันเน้นเรื่องงานอย่าเปลี่ยนทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดเวลามีปัญหาถามตัวเองว่าทำดีที่สุดแล้วหรือยังงานเหมือนกันสำหรับชาวราศีสิงห์แต่เน้นการเดินตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นอย่าเดินทางลัดส่วนชาวราศีกรกฎนั้นสุขภาพส่วนหนึ่งและงานส่วนหนึ่งกลับด้านกับชาวราศีสิงห์นะสิงห์ให้เดินตามเกมแต่กรกฎวันนี้พยายามย่นระยะทางให้สั้นที่สุดครบถ้วนแล้วนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหรืออยากกระทวนซ้ำเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดจบแล้วทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงไว้ชอบกดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาตามกันต่อฮะคุยสดๆทั้งสายที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการ รวมถึงทาง SMS พักกันสักครู่ครับ